คือน่าทานมากเลยเหมือนโรตีชาเขียวถ้าให้ผมเดานะนี่มีใส่ผงด้วยผงอะไรวะเนี่ยดูโอ้เขาดูแบบนี้ทุกคนครับผมเจอร้านนี้ครับซึ่งผมเห็นบนเตาอ่ะมันเหมือนมัตตบะหรือว่าโรตีอะไรสักอย่างครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสั่งดูแล้วกันนะsir bunny cut meat what is that cut meat cut meat yeah เดี๋ยวลองไปสั่งดู we would like to have cut meat one 60 lira นี่นะครับ60 lira เดี๋ยวเราดูวิธีการทำนะผมสั่งไปแล้วนี่มาแล้วเพื่อนเขาเอามาให้นะฮะเขาคว่ำลงคือเขาไม่ได้สะบัดหรือว่าทำสดๆเหมือนโรตีแถวบ้านเราอ่ะทุกคนเขาแบบเป็นทรงอยู่แล้วแล้วก็แค่วางลงบนกระทะนี่ดูโอ้เขาดูแบบนี้ what อะไรไม่รู้ครับทุกคนทำเป็นเข้าใจไปก่อนนะนี่เห็นป่ะคือมันเป็นทรงอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้เหมือนที่บ้านเราที่แบบว่ามาสะบัดอะไรใส่อะไรลงไปแล้วก็วางลงกระทะแล้วนะนี่ไงกัดมีดซาฟากัดมีดเนี่ยลูกหนึ่ง60ลีราประมาณเกือบ150อ่ะนี่เขาจะพลิกแล้วทุกคนดูนี่ก็ฟีลเหมือนโรตีเลยอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆอ่ะถ้าดูจากตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนจะเป็นผงอะไรสักอย่างนะเขาทำแบบชิลมากเลยนะแค่นั่งรอให้มันสุกอ่ะนี่เขาบอกว่าเขาจะพลิกแล้วนะนี่เขายกแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้โหดูจากนี้แล้วแบบน่าทานมากเลยนะร้อนๆเนี่ย wow. ผมเรียกว่าโรตีมัตตบะตุรกีแล้วกันนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรโอเคเสร็จนี่มีใส่ผงด้วยผงอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพ็กเกจสวยมากชาตันwhatชาตอล no ว่าเราไปกินได้แบบการห่อของแกจะดูแปลกๆหน่อยนะแกไม่ได้ปิดให้มันมิดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าระบายความร้อนนะป่ะให้ควันออกอะไรอย่างเงี้ยจะเช็คเวลาตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปหาที่นั่งหรือไม่ก็กลับที่พักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดกินรีวิวให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงมันคล้ายๆกับอะไรยังไงนะโอเคตอนนี้ขอตัวเดินก่อนตอนนี้ผมได้ที่นั่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองกันนะครับมัตตบะเจ้าเก่าแล้วกัน คือผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะผมเรียกว่ามัตตบะแล้วกันเจ้าเก่านี่ผมเสิร์ฟเองนะนี่โอ้โหเละเลยผมเดินมาตั้งไกลดูผมจะลองนะ ไปลองดูจากหน้าแล้วเป็นไงพี่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะถามงี้อร่อยปะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะอธิบายก็ทำไม่ถูกเหมือนไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยอร่อยทานได้ป่ะก็ฝืนกินได้รออีกคำหนึ่งแล้วกันพอแล้ว สำหรับผมคือผมกินไม่ได้ครับทุกคนแรกๆเห็นดูจากภายนอกอ่ะคือมันน่ากินผมนึกว่าเป็นชาเขียวอะไรอย่างงี้นะเป็นโรตีใส่ชาเขียวผงชาเขียวแต่พอกินจริงๆแล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็มันไม่อร่อยมันออกไปทางเหม็นด้วยสำหรับผมอ่ะมันขมๆเหมือนผักสักอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่สำหรับคนอื่นอาจจะอร่อยก็ได้นะสำหรับผมกับพี่นิวก็กินไม่ได้โอเคประมาณนี้เลยกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆรีวิวขนมข้างทางนะฮะ